สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นั้นก็ยังคงยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของการที่ศาลออกมาตัดสินเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมปมที่5แกนนำนกหวีดกปปส.อะไรนี้นั้นจะถูกพ้นจากการเป็นส.ส.หรือไม่อย่างไรนั้นนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ก็โดนตะเพิดไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีรวมทั้งนายบีพุทธิพงศ์นายถาวรเสนียมต่างๆนานานี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆอันนี้มันมาอีกแล้วครับท่านโดยเอปรินามันโผล่หัวกระบาลมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมให้กำลังใจบีพุทธิพงศ์ครับท่านหลังจากที่โดนศาลตะเพิดพ้นการเป็นส.ส.ไปนั้นลั่นทำเพื่อชาติแต่ได้ผลตอบแทนแสนบอบช้ำนะครับท่านผู้ชมโดยเอโพสต์ให้กำลังใจบีพุทธิพงศ์อดีตรัฐมนตรีดีหลังถูกศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นส.ส.ลั่นทำเพื่อชาติแต่ได้รับผลตอบแทนที่แสนบอบช้ำที่สุดเพราะด้วยข้อกฎหมายอันสุดพิสดารในทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็แปลกใจนะเนี่ยว่าทำไมมันมาแปลกว่าวันนี้ต่อที่ไหนได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ปปช.ครับท่านลุกคืบไม่หยุดยั้งจ่อสรุปคดีปรินาปมการปกปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แจงเหตุที่ล่าช้านี่เพราะว่าเจอโควิดระบาดนะครับท่านก็ต้องจับตามองนะเนี่ยว่า 4-5 คนนั้นที่โดนหลุดออกไปนั้นจะได้ปรินาไปเป็นเพื่อนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้เมื่อนึกถึงปรินานั้นก็ต้องนึกถึงไก่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ฟ้ามันโดนยึดไปแล้วนั้นแต่อันนี้ลักไก่ครับท่านแต่ลักไก่ที่ว่านี้ไม่ได้เป็นลักไก่ที่ฟาร์มไหนนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นการที่นายวะลงนั้นได้ออกมาพูดถึงเรื่องการรัฐธรรมนูญอะไรลักไก่อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครเห็นข้ามหัววะลงแล้วหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยไม่รับคำร้องครับท่านเอาละเว้ยปมสภาลักไก่แก้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายวะลงนั้นได้ออกไปตั้งพรรคไทยพรรคดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันเองนะเนี่ยใจร้ายเหลือเกินทำไมไม่บอกว่าลงสักคำว่าจะเปลี่ยนจากการเลือกตั้งแบบพักเล็กพักปัดเศษสวะอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมไปถึงบัตรเลือกตั้ง2ใบนั้นเลยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความครับท่านแต่ศาลมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ศาลที่ว่าก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับท่านไม่รับคำร้องของหมอวะลงผมยื่นสภาลักไก่ลักควายเลยหอกไม่ใช่ผมยื่นสภาลักไก่แก้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแล้วสถานการณ์ยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนทางด้านไหนวะลงก็ออกมาบอกนะเนี่ยบอกว่าสู้พร้อมสู้ทุกกรณีนะครับท่านผู้ชมทุกกติกากันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามอีกทีว่าเลือกตั้งที่ใดเป็นได้แค่แพ้ไม่หยุดยั้งนั้นมันจะตามมาหลอกมาหลอนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านจั่วหัวกันเลยดีกว่านะครับโดยตอนนี้นะเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คดีกบฏกปปส.อะไรต่างๆนานานั้นแล้วก็ได้มีคำวินิจฉัยอะไรต่างๆออกมานะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ยอมจบนะเนี่ยโดยได้ดิบได้ดีกับการเป่านกหวีดหรือเปล่าไม่แน่ใจจนกระทั่งนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ยได้มาเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับประจำประชาธิปัตย์นี้ซึ่งก็คือนายถาวรนะเนี่ยบังอาจกล้าพูดแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ผมเห็นแล้วสะเทือนใจครับท่านไม่จบแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้จบไอ้ไม่ใช่ไม่มีโดยไม่จบครับท่านนายถาวรเสนเนียมนะครับท่านผู้ชมเพราะคำวินิจฉัยไม่น่าเชื่อถือเล่นการเมืองต่อแน่ขอตั้งหลักก่อนครับท่านอุ้ยตายแล้วทำไมมันสะเทือนใจนะเนี่ยบังอาจมาบอกว่าคำวินิจฉัยไม่น่าเชื่อถือแบบนี้นี่ผมสามารถที่จะยอมได้ไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆเพราะคำตัดสินคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้ไม่น่าเชื่อถือเอาละเว้ยอันนี้มาจากถาวรเสนเนียมนะครับศาลอย่ามาทางผมทางนี้ไม่เกี่ยวปมเหตุให้วิแพ่งอยู่เหนือรัฐธรรมนูญลั่นจะยังเล่นการเมืองต่อครับท่านแต่ขอตั้งหลักก่อนแล้วก็ชี้เลือกตั้งซ่อมสงขลาถ้าเล่นตามกติกาสนุกแน่นะครับท่านผู้ชมโดยสมัยที่ยิ่งรักชินวัตรยุบสภาไปเมื่อวันที่9ซึ่งก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมในปี57ใช่ไหมวะน่าจะใช่ครับท่านหลังจากที่กลุ่มนายสุเทพนะครับท่านผู้ชมกลุ่มไอ้พวกนี้บีพุทธิพงศ์อะไรต่างๆนานานี้แม่มึงออกมาเป่านกหวีดชั่วนาตาปีรถไม่หยุดไม่พออะไรกันวะเนี่ยรถถังโผล่มาพร้อมมายุดนะครับท่านผู้ชมก็สรุปมือเข้าพกเข้าดงครับท่านก็สนับสนุนการรัฐประหารยึดอำนาจนะครับท่านผู้ชมศาลเลยจัดให้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านโดยทั้งนี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็ระบุให้ผู้ร้องที่เป็นส.ส.ต้องได้รับความไว้วางใจมัวหมองไม่ได้ถือว่าส.ส.ทั้ง5คนขาดจากการเป็นส.ส.นะครับท่านผู้ชมโดยขาดจากการเป็นส.ส.นี้หลังจากศาลตัดสินออกมาแบบนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจแน่มึงกลับไปพรรคไส้หอกไม่ใช่หรือจะใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมมีสถานการณ์แป๊บเดียวมาเล่าแถลงเรียนไขให้ฟังครับท่านหลังจากที่เหตุการณ์แบนดาราสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมนำพาไปถึงการแบน ด์สลิมแล้วก็แบนลูกตัวสลันยูวงกระจ่างแบนลูกหนังอาลีตอนนี้ครับท่านวงลูกหนังโดนแบนไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมจากตอนแรกนั้นจะแบนแค่ลูกหนังแต่หลังจากที่ค่ายนั้นออกมาอุ้มตอนนี้ก็โดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าโดนแซงชั่นความบาดจากชาวเน็ตอย่างชั่วนาตาปีก็ไม่อาจแน่ใจแต่วงของลูกสลันยูโดนแบนครับท่านลุกลามความบาดค่ายหลังไม่สนเรื่องนักร้องเคยหนุนรัฐประหารโทษสลันยูผิดลูกไม่เกี่ยวด้านโซเชียลครับท่านซัดค่ายโกหกนะครับท่านผู้ชมหลักฐานชัดไปม็อบพันธมิตรแล้วก็เป่านกหวีดกับไอ้เทือกกปปส.อะไรต่างๆนานานี้แล้วก็ชวนไม่ซื้อร้านที่ขายของของวงนี้บล็อกทุกอย่างแล้วก็ดันแบนเฮดวันคีแบนสีทารานะครับท่านผู้ชมแบน GLG ก็ไปที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จี้ให้ขอโทษสังคมแบบลุงนัทธนัทธนากิจอำนวยถึงจะจบนะครับก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีใครบางคนนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาหาแสงหาเสียงหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะโดยบอกว่าลูกหนังนี้เหนือกว่าลิซ่าอย่างสุดล้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมชอบลิซ่านะฟังก่อนอย่ายิ้มโดยบอกว่าเนี่ยลูกหนังจบอักษรจุฬานะเหนือกว่าลิซ่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นั้นไอคนที่พูดนั้นมันจะโดนทัวร์ลงไปยืนหรือยังผมก็ไม่รู้นะว่าใครพูดเนี่ยหรือจะรู้นั้นก็ไม่บอกนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเลดอิทบีช่างมันไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านหลังจากที่มีปัญหาเลื้อรากับธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ประวิตรธรรมนัสแล้วก็อนุพงษ์นั้นจะเกิดเป็นร้อยล้าวกลายมาเป็นร้อยล้าวได้หรือไม่นั้นพรรคจะล่วงจะแตกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆปปช.ตอนนี้มีมติออกมาอย่างเอกฉันท์แล้วหรือไม่แน่ใจแต่ปปช.ไม่รับคำร้องสอบจริยธรรมของธรรมนัสพรหมเผ่าหลังถูกยื่นนะครับท่านผู้ชมปมที่เคยต้องคดีมันคือแป้งมันคือวัตถุดิบที่ต่างประเทศนั้นผมจะพูดตรงๆนั้นก็เดี๋ยวจะไม่ดีอีกนะครับท่านผู้ชมโดยท่านใดที่หลงเข้ามาฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีสำหรับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่เมื่อวานนั้นมีเรื่องที่ทุเรศสิ้นดีอย่างอับปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็น่าจะฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนั้นทุเรศเหลือเกินในการที่เอารถนะครับท่านผู้ชมแม่มึงไปฉีดน้ำของพี่น้องชาวจะนะครับท่านที่ไปพักอาศัยอยู่เมื่อคืนนี้นั้นก็ไม่รู้ว่ามันทำไปเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยทุเรศสิ้นดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเขาแค่มาเรียกร้องอะไรต่างๆนานานั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ารอบหน้านั้นพี่น้องชาวจะนะจะยังเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าหลังจากที่ได้มีคนจะนะคนหนึ่งเนี่ยได้ออกมาโพสต์อะไรวะทำนองว่าชอบเหลือเกินนะพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่ารอบนี้เสียใจอะไรมากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็เอาใจช่วยและการรอบหน้าขอให้ได้พรรคที่ดีกว่านี้หรือไม่อย่างไรนั้นไม่เกี่ยวกับผมครับท่านแต่ผมที่ว่านี่ก็ไม่ใช่บนหัวกระบาลนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็เสียเวลาไปหลายนาทีเลยแม่มึงเอ้ยกว่าจะหวีมาเป็นทรงนี้ได้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใครที่กำลังคิดถึงลูกป่านะครับท่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ยโดยคุณลูกลากเก้าอี้พ่อคนดีแย่งไมค์ครับท่านวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปให้กำลังใจบิ๊กพุทธิพงษ์นะเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าเอ๋ปรินานั้นจะโดนตะเพิดพ้นจากการเป็นสสหรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจแต่ปปช.จ่อสรุปสำนวนคดีปรินาครับท่านปมปกปิดบัญชีทรัพย์สินแล้วก็แจงเหตุล่าช้าเจอโควิดระบาดนะครับท่านผู้ชมรอส่งเรื่องยืนยันไปที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ให้ดำเนินการต่อไปก็ไม่ทราบว่าถ้าจำไม่ผิดนี้คณะกรรมการปปช.นี้จะเป็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมท่านใช่นั่นก็หากันฟันหลุดฟันล่วงกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ในส่วนของข้อกล่าวหาของนางปรินานี้นะครับท่านผู้ชมแบ่งเป็น2กรณีคือ1ผิดจริยธรรมดำเนินการส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาและศาลฎีกาก็รับฟ้องประทับเป็นไปที่เรียบร้อยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมและก็2จงใจปกปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นมึงปิดทำไมให้เห็นไม่ใช่ไม่มีใกล้เสร็จแล้วแต่หลังนานนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าคดีนี้น่าเหลือเกินแม่มึงเอ้ยจะไปจบตรงไหนนะครับท่านผู้ชมไม่อาจแน่ใจครับท่านออกมาปกป้องแม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีอะไรต่างๆอันนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆครับท่านหลังจากที่ไม่จบนะครับท่านผู้ชมนายถาวรเสนเนียมเพราะคำวินิจฉัยไม่น่าเชื่อถือเล่นการเมืองต่อแน่ขอตั้งหลักก่อนนั้นหลังจากนั้นไม่นานครับท่านวิษณุเครืองามก็ได้ออกมาเตือนสสที่โดนจำคุกนะครับท่านผู้ชมพ้นเก้าอี้ทันทีครับท่านแต่ถ้าเกิดไม่พ้นทันทีนี่มึงอินบ็อกมาได้นะเว้ยเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ย80 บาทไม่ต่อสักคำเลยครับท่านซื้อเงินสดด้วยนะเว้ยเฮ้ยคุยไว้ให้รู้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยคาดเลือกตั้งซ่อมกลางมกราคมปีหน้าครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายวิษณุเครืองามนะครับท่านผู้ชมมีการ จะแถลงถึงการจัดเตรียมการเลือกตั้งซ่อมแทนของสสสลินลอดช่องนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเกี่ยวกับพวกกปปส.ที่โดนคำวินิจฉัยของศาลให้ตะเพิดออกไปนั้นแทนนายถาวรเสนเนียมผู้ซึ่งออกมาบอกว่าเนี่ยคำศาลรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมบังแล้วก็สะเทือนใจดีมากก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็นายชุมพลจุลสายอดีตสสชุมพรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพสองคนนี้นั้นสิ้นสุดลงจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมและการเลือกตั้งใหม่นั้นพรรคแมลงสาบไม่ใช่บ้าหลายคนชอบพูดแบบนี้นะฟังอยู่อย่ายิ้มก็ตามมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยถ้าเกิดได้กลับมาอีกนี่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่มาที่ตอนนี้กันก่อนครับท่านยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเคลื่อนไหวไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสดสไตล์อะไรของมันวันนี้เคลื่อนไหวปมถูกด่าเป็นสลิมบอกเป็นถังขยายชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมซวยทั้งปีไลฟ์ไป3วันเพิ่งมาดราม่าอันนะเอ๊ะอะไรของมันว่าเนี่ยประชุมเสร็จกันเพิ่งมาเหรออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าผมจะอ่านไปเพื่ออะไรเหมือนกันครับท่านว่าเพราะอะไรเหมือนกันสำหรับข่าวนี้เป็นสลิมหรือไม่เป็นสลิมนั้นก็ไม่อ่านแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ข่าวนี้นั้นอาจจะทำให้สลิมทั้งหลายแหล่นั้นที่ต้องเตรียมโกเต็กนะครับท่านผู้ชมซับน้ำตาถูกไหมอ๋อไม่ใช่ทิชชู่เว้ยเฮ้ยโอ้ยโทษทีกดเด็กนั้นเขาไว้ใช้อย่างอื่นก็โดนนะครับท่านผู้ชมไม่รับคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของนายวรงค์ปมบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วก็ชี้ไม่พบว่าถูกละเมิดสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะทำให้หมอว่าลงนั้นเจ็บปวดเหลือเกินหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ได้เป็นหัวหน้าพรรคของพรรคไทยพรรคดีนะครับท่านผู้ชมประชาชนบางส่วนก็บอกว่าอะไรมันอ้างว้างหรือเปล่านั้นว่าอาจจะเป็นบรรยากาศในห้องนี้นะครับท่านผู้ชมที่มันค่อนข้างจะอ้างว้างหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่หลังจากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับอะไรคำนี้นะครับท่านผู้ชมนายวรงค์โผล่หัวกระบาลทันทีเลยครับท่านยอมรับคำตัดสินบัตรเลือกตั้ง2ใบแม้เห็นต่างลั่นไทยพักดีพร้อมแพ้อีกแล้วไม่ใช่พร้อมสู้ทุกกติกานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยเลือกตั้งรอบที่ผ่านมานั้นก็พ่ายแพ้ยับคาบ้านนะครับท่านผู้ชมที่ว่านี้ก็คือพิษณุโลกที่เดียวที่เดิมที่แพ้กับหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาลงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้อีกไม่มีคนเลือกนะครับท่านผู้ชมไปอยู่กับนายสุเทพ ชูชยานออกมาอยู่พรรคตัวเองกลุ่มอะไรกับไอ้โคชโยธีนะครับท่านผู้ชมจำชื่อมันได้เพราะว่าโคชโยธีผู้มีสัมพันธ์ทำไมติดอันลึกซึ้งอะไรกันนะเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมจะออกมาดิ้นเฮือกกันอย่างชั่วนาตาปีอีกต่อไปหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ได้นะครับโดยถ้าเกิดสมมุติถึงวันเลือกตั้งนั้นพรรคของหมอลงนี่อาจจะถูกลืมไปจากบรรดาหน้าสื่อออนไลน์หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆพรรคเพื่อไทยครับท่านถัดมาที่พรรคใหญ่กันบ้างนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งที่ใดนั้นก็เป็นผู้ชนะไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมต่างจากอีกพรรคแม่มึงลงเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็แพ้เป็นอาจินเลยครับท่านก็เลือกตั้งรอบนี้ก็ชนะด้วยนะครับแต่ว่ากลไกสภาที่เพี้ยนหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะก็ได้มีการแต่งตั้งครับท่านสวนะครับจากประยุทธ์จิ้มเข้ามาเองให้มันเลือกตัวเองอะไรประมาณนี้นั้นชาวบ้านก็พูดมาแบบนี้ซึ่งก็จริงแต่อันนี้เพื่อไทยล็อกเป้าสส400เขตแล้วก็ดิวบิ๊กเนมกับลังพักทักษิณนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่าพวกที่มันหลอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีไทยรักไทยเกิดขึ้นมานั้นมันก็ไม่เคยชนะการเลือกตั้งอีกเลยนะเนี่ยมันจะมาหลอนการแพ้ทักษิณอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเป็นแบบนี้นั้นอะไรก็ได้ขอให้แค่ไม่ใช่ทักษิณก็อาจจะเป็นพอนะครับพอเขาเลือกตั้งได้คะแนนเสียงเยอะไอ้หอกหักสักกระเบือหลายตัวนี่ก็มาบอกเขาว่าเป็นอะไรวะเผด็จการเสียงข้างมากนะครับท่านผู้ชมขณะที่พรรคตัวเองนั้นได้เสียงข้างน้อยเพราะว่าไม่มีคนเลือกครับท่านแม่มึงก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีการยุบสภาในปีหน้าหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ถ้าเกิดสมมติประยุทธ์มันอยู่ไปจนถึงปี2570นั้นท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งยิ้มนะครับท่านผู้ชมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไว้ด้วยครับท่านโดยไล่ไม่ไปล่านไม่ลงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยหอกหักไม่ใช่โทษไอ้หอกหักไม่มีแต่ที่แน่ๆอะไรกันอีกวะเนี่ยประยุทธ์ปื้มกรุงเทพถูกจัดลำดับเป็นเมืองที่เหมาะต่อการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลกโอ้ยข่าวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันเอาแต่ข่าวแบบไม่รู้จะพูดอย่างไรดีครับท่านส่วนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมมหาไพวันซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นเป็นทิศไพวันไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้ซัดพวกนักร้องเรียนต่างๆนานะครับท่านผู้ชมดิ้นแม่มึงเหมือนหมาโดนน้ำร้อนงอกบนหัวอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าซัดใครเหมือนกันนะเนี่ยบ่อยสีหอกอะไรประมาณนี้นั้นผมก็ไปโอเค Google นะครับท่านผู้ชมมีไม่ว่าไอ้สีหอกอะไรเนี่ยจอมเผือก การที่ต่างๆนานานี้ไม่เจอครับท่านเชโทนั้นไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็โดนซัดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ถ่ายรูปคู่พิตตี้นี้เพียงแค่เขามาขอตนถ่ายรูปนั้นในบอกออกอ๋อก็ดิ้นกันพลวันนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรสำหรับไอ้ตัวหิวแสงไม่หยุดยั้งนี้ซึ่งไม่ใช่ไพวันนะเนี่ยแต่เป็นตัวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่ไหนดีด้วยก็จะออกมาปากหมาปากปลาหรือเปล่านั้นก็ไม่มีในข่าวครับท่านแต่ที่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันว่าเนี่ยแปลกประหลาดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวอะไรยังไงอันนี้ไม่แน่ใจหลังจากที่ประชาธิปัตย์ที่จังหวัดพังงานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนทั้งหลายนั้นสอที่ได้เห็นป้ายเรือลาคารากระสังครับท่านโดยป้ายนี้ว่าอันนี้ก็เป็นป้ายของนายรามเมศนะครับท่านผู้ชมโดยขึ้นป้ายครับท่านมึงออกไปซะไอ้หอกไอ้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์พังงาครับท่านเริ่มคึกคักนายรามเมศรัตนชเวงขึ้นป้ายผมลูกพระแม่ธรณีผมเกิดแผ่นดินพังงาแล้วก็คาดเสนอตัวชิงสสเขต2นะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วเกิดจะอ่านคำว่าคาดเสนอตัวนี้ผิดนะครับท่านผู้ชมเกือบจะอ่านเป็นคาดจะเสนอหน้าโผล่หัวกระบาลมาลงอะไรหรือเปล่านี่ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะได้ลงหรือไม่แน่ใจครับท่านโดยก็จะเป็นอะไรก็ช่างมันนะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งหรือจะได้นั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้นี่พิษอินทรสมบัตินั้นก็ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะมีปัญหาเรือลาคารากระสังอะไรอีกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางประยุทธ์ก็ได้ออกมาโชว์เดือโชว์ด่าอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรกับมันดีแล้วนี้หลายคนก็ประท้วงเข้ามาแม่มึงเอ้ยไล่ไม่ไปไม่พอครับท่านถามมีอะไรอีกเขาก็บอกว่าลาดไม่ลงด้วยนะครับท่านผู้ชมผมได้ยินแบบนี้นะผมก็นึกไปถึงอะไรที่สักอย่างนึงนะเนี่ยที่มันซึมนะครับแต่ไม่ใช่สลิมซึมอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวอะไรกันอีกแล้วเว้ยรออีกนานเอาเลยเว้ยปปช.แจ้งคดีประยุทธ์แล้วก็ครม.ทุจริตซื้อวัคซีนยังแค่รวบรวมข้อมูลนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติโอ้ยอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าลูกท่านทั้งหลายนั้นสมมติว่าอยู่ม.1 คดีนี้มันจะเสร็จตอนอยู่ปี5หรือเปล่าหรือปี4หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางความมั่นหน้ามั่นโหนกของพรรคประชาธิปัตย์นี้เน็บแรงไม่ขอพูดเรื่องมารยาทกับพลังประชารัฐยันพร้อมส่งสสซ่อมสสนะครับท่านผู้ชมพร้อมส่งอะไรลงเลือกตั้งซ่อมสสนี่นะเนี่ยเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอะไรวะพลังประชารัฐมึงอย่าไปยอมนะเว้ยเฮ้ยนี่เขาบอกว่าเนี่ยประชาธิปัตย์เน็บแรงไม่ขอพูดเรื่องมารยาทกับพลังประชารัฐอุ้ยมาว่าพลังประชารัฐนั้นไม่มีมารยาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบอกว่ายันไม่รู้ว่ายันจะไปโดนตีนพาดหัวกระบาลหรือเปล่าไม่ใช่พร้อมส่งสสซ่อมลงเลือกตั้งอะไรต่างๆนานานี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับท่านแต่ที่แน่ๆหลายปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะเก่งนะครับท่านผู้ชมแต่เก่งที่ว่านี้เก่งในเรื่องเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่มีคนเลือกก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านผู้ฟังที่จะลบโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางพบกันทุกวัน 19:30 น.นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงไปก่อนสวัสดีครับท่าน